เดี๋ยวผมไปชงกาแฟก่อนนะ แล้วพวกเราชินกับการเรียนออนไลน์แล้วยังฮะเรียนมาสองเทอมแล้วเนาะรุ่นนี้คือแบบออนไลน์ตกลงผมลองคิดดูใหม่ละควิสของก่อนมิดเทอมนะผมเลื่อนเป็นวันสุดสุดท้ายเลยนะฮะศุกร์ที่ห้า
เราสอบมิดเทอมกันวันที่8ใช่ไหมก็คืออาทิตย์ถัดไปสอบมิดเทอมงั้นเลื่อนควิสไปเป็นศุกร์ที่5เลยนะครับก็คือตอนแรกว่าจะควิสจริงๆเนี่ยควิสเนี่ยความตั้งใจก็คือเรียนผ่านไปแล้วแล้วก็ควิสดูว่าเราเข้าใจหรือไม่เข้าใจตรงไหนงั้นมันจะมีเวลาเหลือภายในเทอมนะฮะไอ้ภายในระยะเวลาที่ผมสอนน่ะได้ปรับปรุงแต่ทีนี้มานั่งนึกดูเนื้อหามันก็ไม่เหมือนกันนะเนื้อหามันก็เราไม่ได้เรียนซ้ำอย่างเดิมใช่มั้ยงั้นแล้วด้วยเวลาอะไรด้วยผมว่ามาควิสเอากลางทางมันเสียเวลาเรียนน่ะเดี๋ยวจะเรียนไม่ทันเอาก็เลยจะไปควิสเอาวันศุกร์สุดท้ายเพราะว่าอาทิตย์ถัดไปมันไม่มีอะไรทิวทอเรียลแล้วไงงั้นทิวทอเรียลเราจะทำให้เสร็จภายในวันอังคารที่2มีนานะฮะของทุกบทงั้นเราก็จะได้ฝึกทำโจทย์ของทุกบทครบหมดแล้วจนแล้วเหลือศุกร์สุดท้ายไม่มีเนื้อหาเรียนละก็จะควิสเอาวันนั้นเลยผมเอาวิธีนี้แหละง่ายสุดละงั้นก็เนื้อหาจะควิสอะไรบ้างเดี๋ยวบอกอีกทีแต่โดยรวมคิดว่ามันก็คงทุกเรื่องที่เรียนไปนะฮะทุกเรื่องที่เราจะสอบมิดเทอมบท1ถึง6บทนะฮะถึงบทที่6มันก็จะมีอะไรเรื่องใครจะถามได้เปล่าก็คือเดี๋ยวที่เราจะเรียนบทที่4วันนี้และ5กับ6เนี่ยเป็นเรื่อง deep equal ล้วนๆเลยนะฮะแบบODE แบบที่เป็น linear equation กับ higher order equation quiz คิดว่าออนไลน์ต้องเขียนออนไลน์ด้วยใช่ไหม quiz คงเป็นออนไลน์นะฮะป่านนั้นยังไม่รู้สถานการณ์เป็นยังไง เราอาจจะต้องเข้ามาที่ภาคแล้วหรืออะไรสำหรับวิชาอื่นแต่ของผมจัดเป็นออนไลน์นะฮะแต่สอบ midterm สอบที่จุฬานะสอบออนไซต์อันนี้แจ้งไว้เลยมิดเทอมคิดว่าทุกวิชาสอบออนไซต์นะเท่าที่อาจารย์ก็ส่งความประสงค์มางั้นเราเตรียมตัวไว้เลยว่ายังไงก็ต้องอยู่จุฬาแน่ๆนะฮะอาทิตย์สัปดาห์ที่สอบมิดเทอมของผมออนไลน์ควิสครั้งที่1ครั้งที่2ก็คงหลังมิดเทอมนะหลังมิดเทอมผมไม่ได้สอนนะเป็นอาจารย์ณัฐพลอีกคนนึงนะฮะสอนโอเคนะครับเดี๋ยวคงทยอยกันมาผมเริ่มเลยแล้วกันวันนี้เราก็จะเรียนเรื่องบทที่4นะฮะเป็นเทคนิคทางคณิตศาสตร์อีกเทคนิคหนึ่งซึ่งเราควรรู้สำหรับเรียนวิศวกรรมเคมีไปทำงานเกี่ยวกับวิศวกรรมเคมีก็คือการหารากของสมการหรือ root of equation ซึ่งก็เลือกมาให้เรียนแค่2วิธีง่ายๆนะครับก็คือ Newton-Raphson กับ Secant method 2วิธีรากของสมการคืออะไรฮะในทางคณิตศาสตร์มันก็คือค่าของ x ที่ทำให้ y เป็น0หรือ x ที่ทำให้ฟังก์ชันนั้นน่ะเป็น0ง่ายๆแค่นี้แหละงั้นฟังก์ชันหนึ่งอาจจะมีรากได้หลายค่าแล้วแต่ความซับซ้อนของฟังก์ชันอันนี้เขียนไว้อย่างนี้ก่อนนะให้คนอื่นเห็นก็คือเราจะควิสกันวันที่5มาร์ชนะฮะงั้นถ้าเรามีฟังก์ชันอยู่เดี๋ยวนี้ต้องลากเป็นเส้นตรงเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งนะถ้าเรามีฟังก์ชันนะครับอันนี้คือแกน fx หรือว่าแกน y หรือ fx นะส่วนอันนี้คือ x อันนี้เป็นฟังก์ชันของ x ถ้าเรามีฟังก์ชันที่หน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้คือเส้น fx ดังนั้นจุดที่
x จุด x ที่ทำให้ฟังก์ชันเป็น0ไม่ใช่ x เป็น0นะฟังก์ชันเป็น0งั้นพวกนี้ก็คือรากงั้นสมการนี้มีรากในช่วงนี้นะฮะอาจถ้าผมลากต่อไปเส้นจำนวนยาวไปเรื่อยๆอาจจะตัดที่จุดอื่นแต่ที่เราสนใจในช่วง a ถึง b ฟังก์ชันนี้ตัดกราฟแค่3จุดก็คือ x 1 x 2 x 3อันนี้คือก็คือ x 1 x 2 x 3ก็เป็นรากของสมการงั้นจุดไหนก็ได้นะฮะ x 1ก็รากเหมือนกัน x 2ก็ราก3ก็รากเหมือนกันทีนี้ถ้าเส้นแบบนี้ถ้าผมมีอีกฟังก์ชันหนึ่งเป็น gx แบบนี้จุดนี้คือจุดตัดอันนี้คือรากของสมการไหมฮะมันก็ใช่ก็คือจุดที่ x ที่ทำให้ gx เป็น0แต่ gx ไม่ใช่ฟังก์ชันนะฟังก์ชันโดยนิยามคืออะไรฮะ x 1ค่าต้องให้ y 1ค่าถูกไหมอันนี้เรียนมาตั้งแต่ม5นะมัธยม5นั้น gx ไม่ใช่ฟังก์ชันถูกเปล่าเป็นความสัมพันธ์เฉยๆแต่ไม่ใช่ฟังก์ชันเพราะว่า x 1ค่าให้ gx ได้2ค่านั้น gx ไม่ใช่ฟังก์ชันดูให้ดีนะทุกอย่างที่เราเรียนมาเรา based on ฟังก์ชันหมดเลยนะบางทีเราเขียน fx fx หรืออะไรต้องเข้าใจความหมายว่ามันต้องเป็นฟังก์ชันด้วยนะไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์อันนี้คือไม่ใช่ฟังก์ชันเพราะว่า 1x ให้ y หรือว่าให้ g ได้2ค่านั้นอันนี้เราไม่นิยามนะไอ้ทุกอย่างที่เราเรียนมาคือรวมทั้งหมดนี้ด้วยไม่ใช่ฟังก์ชันในลักษณะอันนี้นะฮะเป็นแค่ความสัมพันธ์พวกนี้คือความรู้ม5งั้นถ้าเรามีฟังก์ชันรากของสมการก็คือจุดที่ทำให้ฟังก์ชันนั้นเป็น0จะเอามาหารากของสมการได้ยังไงในกรณีที่สมมติว่าเราวาดรูปกราฟไม่ได้จะเรียกในกรณีที่เรามีข้อมูลเราเรียนเกี่ยวกับการ engineering data ใช่ไหมเรามีข้อมูลออกมางั้นถ้าเราสร้างฟังก์ชันของข้อมูลออกมาได้แล้วเราจะหารากของมันได้ยังไงนะฮะเทคนิคนึงก็คือใช้ Newton-Raphson ก็วิธีการง่ายๆถ้าเราดูจากกราฟวาดใหม่ดีกว่าอย่างนี้ก่อนก็คือเราจะต้องจะหารากของฟังก์ชันได้เราต้องรู้จุดเริ่มต้นนะฮะเราต้องมีจุด initial point ถ้าเขาไม่ให้มาเราก็ต้องหาเดาเอาคือจุดไหนก็ได้บนฟังก์ชันเริ่มเป็นจุดเริ่มต้นแค่นั้นเองแล้วถ้าไอ iteration หรือการทำซ้ำที่เราจะทำต่อไปมันจะทำให้ x ของเราขยับเข้าไปใกล้จุดรากของสมการที่เราต้องการได้วิธีการคือยังไงฮะสมมติว่าเรารู้จุด xi i คือจุดใดๆก็ได้นะฮะกับค่าของฟังก์ชันของมันก็คือค่า yi หรือว่าฟังก์ชันของ xi นั้นเราหาสโลปที่จุดนี้สโลปก็คือจุดตัดจุดสัมผัสแก่ฟังก์ชัน fx ที่x เท่ากับ xi เราสร้างเส้นตรงตัดแล้วก็ลากเส้นนั้นอะสโลปเส้นนั้นอะลงมาตัดแกน x นั้นจุดตัดแกน x ก็จะเป็น x ค่าใหม่ของเรานะครับสโลปของเส้นนี้หายังไงฮะ ก็หาด้วยไอ้ที่เราเรียนมาตั้งแต่มัธยมนะฮะ y 2ลบ y 1หารด้วย x 2ลบ x 1ใช่ไหมหรือ y 1ลบ y 2ก็ได้นะหารด้วย x 1ลบ x 2y 1ของเราก็คือ y ณจุดปัจจุบันค่าฟังก์ชันที่ f เท่ากับ x 1ค่าที่2ก็คือเส้นนี้มันจะต้องตัดแกน x ดังนั้นค่าที่2ไอ้ y ก็จะเป็น0นะฮะ x ค่าที่1แล้วก็อันนี้คืออันที่เราต้องการจะหาคือ x ค่าถัดไปที่ทำให้ y เป็น0งั้นเราย้ายข้างก็จะได้ x i บวก1หรือจุดถัดไปเท่ากับจุดปัจจุบันลบด้วยฟังก์ชันของปัจจุบันหารด้วยอนุพันธ์ของฟังก์ชันจุดปัจจุบันงั้นเราต้องดิฟซะก่อนอันนี้คือสูตรหาอนุพันธ์อันดับ1นะฮะ y2 ลบ y1 หารด้วย x2 ลบ x1 งั้นเราต้องรู้ฟังก์ชันแล้วก็ต้องดิฟฟังก์ชันแล้วก็จับ2อันนี้หารกันงั้นจุดถัดไปมันซัพโพสที่จะต้องใกล้คำตอบเข้าไปมากขึ้นซึ่งโดยเทคนิคของมันจะเป็นอย่างนั้นโดยอัตโนมัติอยู่ละอาจจะมีบางกรณีที่ค่ามันจะ
เกินไปเกินมาซึ่งเดี๋ยวจะพูดถึงต่อไปนั้นจะเห็นว่าจุดถัดไปมันจะเข้าใกล้ไอ้รากของสมการมากขึ้นงั้นเราก็ทำ iteration ที่2วันนี้บลูบลูอันนี้ผมปิดไปลบแล้วนะงั้นสมมุติว่าผมมีกราฟแบบนี้งั้นจุดแรกว่าผมเริ่มจากจุดตรงนี้ตรงนี้ก็คือ x 0สมมติผมหาสโลปใช่ไหมฮะโอ้โหมันกว้างมันป้านเกินไปเนาะหาสโลปของจุดนี้แล้วก็ลากเส้นสโลปมาให้มันตัดกับx เท่ากับ0งั้นจุดนี้ของผมก็เป็น x 1ใช่ไหมฮะ x i บวก1งั้นผมก็ต้องหาฟังก์ชันตรงนี้คือ f x 0ฟังก์ชันของจุดเริ่มต้นอันนี้คือ f x 1ผมก็ลากหาจุดนี้แล้วก็หาสโลปที่ตัดสัมผัสกับจุดนี้แล้วตัดเส้นแกน x เท่ากับ0อีกเอ้ยแกน x อีกสมมติว่าได้ครับอันนี้ก็คือจุด x 2ของผมถูกไหมฮะแล้วผมก็หาจุด x 3นั้นตรงนี้คือรากของสมการที่เราต้องการอันนี้คือ root of equation จะเห็นว่าทำ iteration ไปซ้ำเข้าไปเรื่อยๆเราจะได้ x ที่ใกล้ root เข้าไปเรื่อยๆแล้วเราจะหยุดที่ตรงไหนฮะคำถามคือจะหยุดเมื่อไหร่ถ้ามันทำแล้วมันถึงเลยก็คือเดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบค่า error ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราจะหาไอ้ absolute a นะฮะ absolute a ก็คือ relative error ซึ่งหาจากค่าใหม่ลบค่าเดิมหารด้วยค่าใหม่เพราะเราไม่รู้ว่าค่าที่แท้จริงคืออะไรที่ต่างว่าไม่รู้นะฮะกรณีที่เรารู้เราก็เอาค่าจริงลบเลยซึ่งอันนี้จะเป็น epsilon t ซึ่งเราเคยหาละจริงๆเขาเรียกเป็น tolerance error แต่ผมชอบเรียก true error มากกว่าเพราะมันคือ true error นะฮะก็เอาค่าจริงค่าที่ถูกต้องลบกับค่าที่เราได้ในแต่ละ iteration เอามาลบกันซึ่งค่าจริงบางครั้งเราไม่รู้อย่างเช่นเราไม่มีฟังก์ชันเราสร้างขึ้นมาเองงั้นเราไม่รู้ว่าค่าที่แท้จริงเป็นเท่าไหร่สิ่งที่เราหาได้คือ relative error ก็คือเทียบกับตัวของมันเองนะฮะเทียบกับค่าเดิมไปเรื่อยๆงั้นerror คุณนี้ควรจะต้องลดลงไปเรื่อยๆถูกไหมถ้ายิ่งทำ error ยิ่งขึ้นแปลว่าคุณไปผิดทางละยิ่ง iteration ไป x ค่าถัดไปห่างจากไอ้ค่าจริงไปเรื่อยๆงั้น error ก็เพิ่มซึ่งไม่ถูกค่า error ค่าถัดไปมันควรจะต้องลดลงจนกระทั่งไม่มี error เลยเป็น0ไปเลยก็แปลว่าค่านั้นน่ะเป็นรากค่าที่ได้นะฮะ x ณขณะนั้นน่ะเป็นรากของสมการแล้วดูตัวอย่างนะครับสมมุติว่าเรามีฟังก์ชันคือ x ลบด้วยโคไซน์ของ x ฟังก์ชันคืออันนี้นะฮะให้หารากของสมการโดยที่ไม่ได้บอกจุดเริ่มต้นมาให้จำได้ไหมเราจะใช้เทคนิคนี้ได้เราต้องรู้จุดเริ่มต้นเท่านั้นนะฮะไม่รู้ไม่ได้ถ้าไม่รู้ต้องเดาขึ้นมาหรือสมมุติขึ้นมานะครับให้ค่าจริงมาให้สำหรับการเปรียบเทียบ x ค่าจริงก็คือ 0.739 กว่าๆนี้นะฮะงั้นเดี๋ยวเวลาเราทำเราต้องใช้ค่าไออนุพันธ์งั้นเราดิฟรอไว้เลยดิฟ x ได้1ดิฟโคไซน์ x ได้อะไรฮะดิฟโคไซน์ได้ลบไซน์งั้นลบกลายเป็นบวกอันนี้คือฟังก์ชันอนุพันธ์อันดับ1หรือคราวที่แล้วเรียกอนุพันธ์ลงไม่ชินใช่ไหมต้องเรียก first derivative งั้นค่าแรกจะเอาค่าไหนดีฮะค่าเริ่มต้นต้องเดาค่าเริ่มต้นความจริงก็สำคัญนะสมมุติว่า
จุดตัดมันอยู่ประมาณสัก1เราไปเริ่มจาก100 iteration เราก็บานเลยใช่ไหมฮะกว่าจะตัดกลับเข้ามาถึง1งั้นเราต้องเลือกให้ฉลาดอันนี้ไม่อันนี้มันบอกกันไม่ได้นะแต่พอจะดูหลักคร่าวๆได้แต่ถ้าเลือกผิดถามว่าจะหาคำตอบได้ไหมได้แต่งานก็จะหนักขึ้นงั้นค่าแรกสำคัญนะในนี้ก็บอกว่า root เนี่ยอยู่ในระหว่างช่วง0ถึงไพส่วน2รู้ได้ไงฮะว่า root จะอยู่ในช่วงนี้ใครรู้ใครตอบได้บ้างรู้ได้ไงว่ารากของสมการจะอยู่ช่วงนี้คำตอบง่ายมากฮะเขาให้เราหาค่า x ที่ทำให้ fx เป็น0งั้นถ้า fx เป็น0ด้านนี้เป็น0 x ก็เท่ากับ cosine x ถูกไหม cosine x หน้าตาเป็นไงฮะอันนี้คือวิธีเดาค่าเริ่มต้นนะไม่ใช่พอบอกโจทย์หาให้เอ้ยให้หาโดยใช้วิธีนี้ไม่มีค่าเริ่มต้นมาให้นี่เดากันสเปะสปะงั้นเราก็ต้องมีหลักนิดหน่อยนะฮะนี่ผมจะทำอะไรนะอ๋อหารากใช่ไหมมันมีฟังก์ชันอะไรรากเราได้สองแกนพร้อมกันฟังก์ชัน y เท่ากับ x ก็คือตรงๆอย่างนี้ใช่ไหมฮะอันนี้คือy เท่ากับ x อันนี้คือ y เท่ากับ x ส่วนโคไซน์ของ x หน้าตาเป็นยังไงโคไซน์ของ x มันเริ่มจาก1ใช่ไหมฮะแล้วก็ลดลงมาถึงลบ1ขึ้นไปมันเป็นฟังก์ชันแบบนี้โดยที่จุดตรงนี้ก็คือ1ตรงนี้คืออะไรฮะจุดตัดตรงนี้คือพายถูกไหมไปหาวงกลม1หน่วยนั่งนับวงกลม1หน่วยดูนะตรงนี้ก็คือ2พายถูกเปล่างั้นพายส่วน2ก็คือเอ้ยไม่ใช่สิพายส่วน2พูดผิดตรงนี้คือพายตรงนี้คือ3พายส่วน2แล้วก็2พายงั้นเรารู้ว่ารากของสมการก็คือ x สมการฟังก์ชันของเราคือ x ลบโคไซน์ของ x ถ้าเท่ากับ0ดังนั้น fx เท่ากับ0เราได้ x เท่ากับโคไซน์ของ x ก็คือจุดตัดตรงนี้ซึ่งมันอยู่ในระหว่าง0ถึงไพส่วน2เห็นไหมฮะงั้นถ้าเราเริ่มแถวๆนี้เริ่ม0ก็ได้เริ่มไพส่วน2ก็ได้จะเริ่ม1ได้ไหม1คือตรงไหนฮะไพส่วน2คือเท่าไหร่1กว่าๆใช่ป่ะพายมัน 3.14 งั้นพายส่วน2ก็คือ 1.07 ประมาณนั้นจะเริ่มจาก1ก็ได้จะเริ่มจาก0ก็ได้เริ่มจาก100นึงได้มั้ยฮะ x เท่ากับ100ก็ได้เดี๋ยวมันก็หากลับมาหาตรงนี้เองแต่มันก็คงจะงงๆหน่อยงั้นเรายิ่งเริ่มใกล้รากอยู่แล้ว iteration มันจะไม่เยอะสัก 2-3 iteration ก็จะหารากเจอนะครับแต่บางครั้งก็เดาลำบากเหมือนกันงั้นในอันนี้ก็คือเราเริ่มจาก1สมมุติว่า x0 ของเราเป็น1นะฮะใส่ x0 เข้าไปงั้นเราหา f ที่ x0 กับ f prime หรือว่าอนุพันธ์ของฟังก์ชันที่ f ไอ้ x เท่ากับ x เท่ากับ1ก็จะได้ค่า 0.45 กับ 1.84 ออกมาตีตารางเลยนะฮะเพื่อความง่ายงั้น iteration ที่1 i ก็คือ iteration i0 ก็คือค่า x0 เท่ากับ1อันนี้คือเราสมมุติขึ้นมาเองหา2อันนี้มา error ครั้งแรกจะยังหาไม่ได้เพราะมันยัง error มันจะต้องเอา xใหม่ลบ x เดิมใช่ไหมซึ่งยังไม่มี x ใหม่งั้นอันที่1ก็คือเราหา x 1ออกมาได้ 0.75 เอาก็เอามาใส่ไว้แล้วก็หาฟังก์ชันที่ x เท่ากับ 0.75 ไออนุพันธ์ที่ x เท่ากับ 0.75 เข้าไปอีกก็จะได้ error หาคำนวณได้แล้วก็เอา 0.75 ลบ1หารด้วย 0.75 หารด้วยค่าใหม่นะไม่หารด้วยค่าเดิมนะเราเปรียบเทียบกับค่าใหม่ก็จะได้ error ค่าแรกเป็น 0.33 จากนั้นหา iteration ที่2ก็ทำเหมือนเดิมนะฮะ
นั้นจุดนี้ก็จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเราจุดถัดไปก็เอาจุดเริ่มต้นลบด้วยฟังก์ชันที่จุดเริ่มต้นหารด้วยอนุพันธ์ของฟังก์ชันที่จุดเริ่มต้นก็จะได้ค่าใหม่เป็น 0.7391 หา error ได้เหลือ 0.152 เห็นไหมฮะมันลดลงมันขยับเข้าไปละทีนี้หาค่าที่ครั้งที่3ทำ iteration ที่3ต่อไปได้ผลออกมาเป็นค่าเท่ากันเลยงั้น error เป็น0คือถ้าเราทำครั้งที่4ครั้งที่5ครั้งที่6เป็นยังไงฮะมันก็ได้เท่านี้ใช่ไหมงั้นมันไม่ขยับแล้วงั้นค่านี้คือรากละรากสุดท้ายละก็คือมันทำ error เป็น0หลังจากนั้นจุด x ไม่ขยับอีกแล้วก็แปลว่าตรงที่เราหามันต่ำสุดละถูกไหมฮะหรือสูงสุดแล้วแล้วแต่งั้น เราก็ตอบได้ไอ้ตรงนี้ก็ไม่จำเป็นต้องหาแล้วนะผมเลยโบเอาไว้คือพอเราหาสิ่งที่เราจะเปรียบเทียบคือตรงนี้ใช่ไหมค่านี้ต้องเป็น0อันนี้คือจุดประสงค์ของเราความมุ่งหมายของเรา fx จะต้องเป็น0งั้น x เท่าไหร่ที่ทำให้ fx เป็น0ก็คือรากของสมการงั้นก็ตอบได้ว่าในช่วงนี้จริงๆจุดตัดอาจจะถ้ากรณีนี้มีจุดตัดเดียวนะเพราะว่า x มันขึ้นอย่างนี้แต่โคไซน์มันอย่างนี้ใช่ไหมฮะงั้นมันตัดกันแค่จุดเดียวงั้นในช่วงที่เขากำหนดให้มีรากเดียวก็ตอบ0.7391 กรณีถ้าหาแล้วมันไม่ลดถึง0สักทีมัน 0.002 0.001 อะไรเงี้ยก็โจทย์ก็จะต้องกำหนดมาให้ว่ายอมรับได้อยู่ใน significant เท่าไหร่ซึ่งเดี๋ยวจะดูในตัวอย่างนะครับเสร็จละ1วิธีอีกวิธีนึงก็คือ secant เมื่อกี้วิธี Newton Raphson นะฮะก็คือเราต้องมีฟังก์ชันแล้วก็อนุพันธ์ของฟังก์ชัน secant ก็ไม่ต่างจากนิวตันแรปสันเท่าไหร่แต่นิวตันแรปสันเนี่ยเริ่มจากจุดเดียวบนฟังก์ชันนะฮะเริ่มจากจุดเดียวจุดถัดไปจุดที่เราจะอ้างอิงก็คือจุดที่มันตัดแกน x แต่ secant method เริ่มจาก2จุดบนฟังก์ชันนะต้องรู้อย่างน้อย2จุดต้องเดาจุดเริ่มต้นอย่างน้อย2จุดแล้วเอา2จุดนั้นนะมาหา slope ซึ่งมันก็จะใกล้เคียงกันมากกว่าสมมติว่าเรามีฟังก์ชันเราขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมเราเอาแค่จุดเดียวกับจุดตัดมาหามันอาจจะเฉไปเพราะจุดตรงนี้เราไม่รู้เป็นไงแต่ถ้าเราเอา2จุดยึดไว้เลยหาสโลปอย่างน้อยสโลปเส้นของกราฟมันจะชี้ไปที่รากใกล้เข้าไปอีกนิดนึงฮะไอเดียของ secant คือแบบนั้นงั้นเราไม่ต้องดิฟนะฮะแต่ต้องรู้ฟังก์ชันแล้วก็เราก็ต้องรู้อย่างน้อย2จุดก็หาสโลปโดยวิธีเดียวกันเอา x ลบ1นะฮะจุดปัจจุบันคือ xiเราต้องรู้2จุดคือ xi ลบ1กับ xi บวก xi กับ xi ลบ1 2จุดแล้วเราก็หา xi บวก1จากวิธีนี้จุดถัดไปนะฮะจาก2จุดเดิมก็จะได้แบบนี้มันก็ไม่ต่างกันเพียงแต่เราไม่ต้องดิฟกรณีที่ฟังก์ชันมันดิฟไม่ได้หรืออะไรก็ว่าไปนะฮะหรือเรารู้จุดตั้งต้น2จุดก็หาด้วยวิธี secant งั้น iteration ก็จะทำเหมือนกันนั้นต่างกันแค่นี้เองนะเราต้องรู้2จุดบนฟังก์ชันสมมติว่าตัวอย่างเดิมนะครับใช้ x ลบ cosine x ฟังก์ชันแล้วเรารู้ x เท่ากับ0กับ x เท่ากับ1ซึ่งก็เดาเอาก็ได้นะฮะก็ใส่เข้าไปงั้นหา x เท่ากับ0ก่อนได้ฟังก์ชันเป็นแบบนี้ x เท่ากับ1ได้ค่าของฟังก์ชันเป็นแบบนี้ไม่ต้องดิฟเลยนะเห็นไหมง่ายกว่าเผื่อฟังก์ชันมันดิฟยากก็ใช้วิธีนี้เอานะครับก็จะได้จุดถัดไปเป็นจุด68สังเกตว่าจุด68จุดถัดไปของวิธีนี้กับจุดถัดไปของนิวตันแรปสันต่างกันนิดหน่อยอันนี้ดูจะใกล้ค่าที่แท้จริงมากกว่าใช่ไหมฮะพอเราทำเราต้องตีต่างว่าเราไม่รู้นะตอนนี้เรารู้ว่ามันคือจุด739วิธีนี้ก็เลยดูเหมือนจะดีกว่ามันขึ้นอยู่กับ2จุดแรกที่เราเลือกด้วยถูกเปล่าถ้าผมเลือกจุดที่มันใกล้ 0.73 อยู่แล้วเช่นไพส่วน2กับไพส่วน4อะไรอย่างเงี้ยงั้นไอ้วิธีนี้ก็อาจจะ iteration สั้นกว่างั้นมันขึ้นกับหลายปัจจัยนะครับทำ second iteration ครั้งถัดไปก็ทำเหมือนเดิมทีนี้เราจะเลือกเอา0 1เราจะเอาค่าถัดไปก็ควรจะเลือกค่านี้เป็น1ค่าใช่ไหมส่วนอีกค่านึงก็อาจจะเลือก0หรือ1ก็ได้ขึ้นกับอะไรล่ะขึ้นกับว่ามันแต่เวลาเราตีตารางอ่ะเราจะเขียน
เราจะเขียนอันนี้ส่วนใหญ่เราก็จะเลือกค่าที่ติดกันซึ่งจริงๆมันอาจจะผิดทิศก็ได้นะฮะงั้นจุดถัดไป iteration ที่1ก็คือเอา2จุดแรกมาคำนวณ จุดถัดไปก็เอา2จุดที่2ก็คือเอา2จุดนี้มาคำนวณซึ่งค่าฟังก์ชันมันติดลบเห็นไหมว่ามันต่ำกว่า0ลงไปไอ้นี่มันเริ่มพลิกระหว่างละบวกกับลบละค่านี้สุดท้ายเราต้องการให้เป็น0เวลาคำนวณมองอย่างนี้นะฮะเราต้องการค่านี้เป็น0ทีนี้มันติดลบไปว่ามันเลย0ไปถูกไหมมันลดจากลบมาเป็นบวกลบเป็นบวกบวกเป็นลบงั้นค่าที่2ค่าที่3ค่าที่4งั้นสุดท้ายแล้วลบกัน error ก็เป็น0นะฮะค่าที่3กับที่4งั้นลากใต้ที่เดียวกันจากทั้ง2วิธีแต่วิธีนี้ใช้ถึง4 iterationเนี่ยการหารากของสมการก็ง่ายๆแค่นี้เองเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างฮะในกรณีที่เราไม่รู้ฟังก์ชันก็ต้องคือเราหลักการของมันมีแค่ว่าเราต้องมีฟังก์ชันแล้วเราหารากของสมการที่ทำให้ฟังก์ชันนั้นเป็น0ผมมีแอปพลิเคชันมาให้ลองดูนะฮะปกติเดิมของอาจารย์เบญจพลไม่ได้ใส่เอาไว้แต่ว่าให้ไปทำตอนในทิวทอเรียลแต่ว่าบางทีมันนึกไม่ออกว่ามันจะไปใช้งานยังไงผมเลยเอามารวมไว้ในนี้เมื่อกี้มีใครจะถามอะไรผมไหมไม่มีนะครับให้ลองหาค่าของล็อกฐาน4ของ3นะฮะล็อกฐาน4ของ3โดยใช้วิธีนิวตันแรปสันเมธอดงั้นเราจะใช้วิธีนี้ได้เราต้องมีฟังก์ชันถูกไหมงั้นเราต้องสร้างฟังก์ชันขึ้นมาซึ่งฟังก์ชันที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อเราแทนค่า x เราต้องหาค่า x แล้วก็ฟังก์ชันนั้นต้องเป็น0ทำไงฮะง่ายที่สุดก็คือเราให้ x เท่ากับสิ่งที่เราต้องการจะหาเลยผมก็ให้ x เท่ากับ log ฐาน4ของ3เราก็ใช้ความสัมพันธ์ของ log งั้น4ยกกำลัง xก็เท่ากับ3ถูกไหมฮะถูกเปล่าล็อกฐาน4ของ3เท่ากับ x งั้น4ยกกำลัง x เท่ากับ3งั้นผมก็สร้างฟังก์ชัน fx เท่ากับ4เราต้องการจะหาค่า x โดยที่ฟังก์ชันนี้เป็น0ถูกไหมฮะ4ลบ x อันนี้4นะก็คือย้ายข้างมาเป็น4กำลัง x ลบ3งั้นถ้าเมื่อไรที่เท่ากับ0ผมก็จะได้ว่า 4x เท่ากับ3ตามนี้เลยแล้วถ้าใส่ล็อก x ก็จะเท่ากับคำตอบที่ผมต้องการจะได้งั้นอันนี้คือฟังก์ชันเนี่ยอย่างเงี้ยคือวิธีสร้างฟังก์ชันในข้อนี้เราก็สร้างฟังก์ชันออกมาได้แบบนี้พอได้ฟังก์ชันเสร็จก็จบละเราก็ใช้วิธีงั้นเราต้องดิฟใช้นิวตันแรปสันเราต้องดิฟดิฟ4ยกกำลัง x ได้แล้วฮะเรียนมาแล้วตอนปี1ดิฟไอเลขฐานกำลังก็ต้องได้ตัวเดิมของมันกับอะไรฮะลอการิทึมิกของ4ด้วยติดออกมาด้วยถูกเปล่าลบ3ดิฟลบ3ก็เป็น0งั้นดิฟของฟังก์ชันนี้ก็คือเท่านี้งั้นเราได้ค่าเราได้สูตรสำหรับคำนวณไอนิวตันแรปสันเป็นแบบนี้ xi แล้วก็เขียนรอไว้เลยนะฮะลบด้วย fxi ก็คือ 4x ลบ3หารด้วย f' ก็คือ 4x นี่อันนี้ก็คือสูตร recursion ที่จะไปคำนวณโดยวิธีนิวตันแรปสันซึ่งถ้าเราลองหาดูใส่ตารางดูนะฮะอันนี้ก็คือสูตรผมเขียนไว้ให้ละก็ทำเหมือนเดิมเลยใส่ตารางมางั้นเราจะได้ค่า fx ลดลงไปเรื่อยๆเห็นไหมฮะเริ่มต้นจาก0จุดลบ0.1ผมเอามาจากไหนก็ต้องหาเอานะโอ้4ก็คือเราเปรียบเทียบ 4x กับ3ใช่ไหมถ้า x เป็น0ค่านี้ก็เป็น1ถูกไหม4ลบ1ลบ3ก็จะได้ลบ2งั้น x มันจะต้องมากกว่า0แน่ๆผมก็เลยเลือกเป็น 0.1 จะเริ่มจากไหนก็ได้นะแล้วแต่กลืนของแต่ละคนนะครับงั้นผมเลือก x จุดเริ่มต้นเป็น 0.1 งั้นผมใช้5 iteration ได้คำตอบออกมาก็คือ error
ประมาณนี้แหละทําค่าถัดไปก็จะได้ประมาณเนี้ย 0.792 3ตัวแรกจะไม่เปลี่ยนแล้วนะฮะซึ่งใกล้เคียงกับค่าที่แท้จริงเห็นไหมตอนนี้เราง่ายเรามีเครื่องคิดเลขเรามี Excel งั้นเราจิ้มหาค่า True Value ออกมาได้ซึ่ง True Value ใน Excel คำนวณยังไงฮะเครื่องคิดเลขคำนวณยังไงมันก็ต้องใช้วิธีอะไรพวกนี้แหละเพราะเครื่องคิดเลขกับคอมพิวเตอร์มันเป็น Numerical นะฮะอันนี้คือ Application ที่1อันถัดไปลองดูนะครับอันนี้เป็นอีกตัวอย่างนึงนะฮะที่เอาเรื่องรากของสมการไปแก้ปัญหาโจทย์ได้มีเงินกู้แบบดอลลาร์ L ดอลลาร์นะฮะเงินกู้ L ดอลลาร์ซึ่งต้องผ่อนอาจารย์คะไม่เห็นหน้าจอค่ะเอาเหรอตัวทีเพลินไปหน่อยอันนี้ผมทำมาให้ดูแล้วนะฮะก็คือฟังก์ชันที่ผมให้ไอ้ที่เขียนเมื่อกี้งั้นเราต้องรู้จุดเริ่มต้นพอดีผมใช้ 0.1 นะครับเป็นจุดเริ่มต้นเดาๆเอาแล้วก็อันนี้เป็นตารางทำเหมือนกับที่ในตัวอย่างในตัวอย่างก่อนหน้านี้นะฮะงั้น iteration ที่5พอเริ่มจาก 0.1 ผมต้องใช้5 iteration ค่าไอ relative error ถึงจะไม่เปลี่ยนนะฮะอยู่ในช่วง 0.1 ใกล้เคียงกับค่าที่แท้จริงนะครับ 0.792 งั้นอันนี้เป็น application นึงในการใช้root of equation หาอะไรก็ได้ที่อยากหานะครับสำคัญคือเราต้องสร้างฟังก์ชันให้ถูกแล้วก็ใส่ไอ้สูตรสำหรับคำนวณตรงนี้ให้ได้นะครับแล้วก็เริ่มต้นให้ถูกสำหรับอีกแอปพลิเคชันหนึ่งก็คือเอาไปหาเงินต้นโลนก็คือเงินกู้นะฮะซึ่งจ่ายคืนเดือนละ N เอ้ย N จ่ายคืนเดือนละ M ดอลลาร์นะฮะเป็นจำนวน N เดือนให้หาว่าเรทเป็นเท่าไหร่อย่างเงี้ยซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเรียนพวกนี้อีกทีตอนปี4นะฮะวิชาอีคอนใช่เรียนเทอม2หรือเทอมต้นนะเทอม2เทอมต้นสิปี4เทอมต้นงั้นถ้ามีเงินกู้10,000ดอลลาร์นะครับแล้วก็ผ่อนจ่าย60เดือนเดือนละ250เรทของการผ่อนจ่ายเป็นเท่าไหร่จะหาโดยตรงก็ได้ใช้ Excel เราก็ trial and error เข้าไปใช่มั้ยฮะ r เป็นเท่าไหร่ถึงจะให้ได้ค่าสมการตามนี้กับอีกวิธีหนึ่งเราจะมาใช้นิวตันแรปสันทำยังไงฮะก็ไม่มีอะไรเราแทนค่าเข้าไปก่อนนั้น 1,000 เมื่อกี้สูตรของเขาคือ LR L ก็คือเงินต้นที่ยืมเข้าไป R ก็คือเรท M ก็คือแต่ละเดือนที่ผ่อนคืน1บวก Rยกกำลัง n นะฮะ1งั้นก็แทนค่าเข้าไป 10,000 คูณ r r คือสิ่งที่ต้องการจะหาอันนี้คือ250 1ลบด้วย1บวก r ยกกำลัง60ผ่อนจ่าย60เดือนเรทเท่าไหร่ทำไงฮะฟังก์ชันของเรา fr ก็ต้องเป็นไอ้2อันนี้ลบกันเปล่าเอาอะไรตั้งก็ได้เอา250ผ่อนจ่ายเท่าไหร่มันถึงจะเงินต้นมันถึงจะหมดนะฮะก็เป็น250ค่านี้แหละลบ1 1บวกยกกำลัง60แล้วก็ลบด้วยนี่ฟังก์ชันต้องตั้งอย่างนี้นะงั้นเรารู้ว่าถ้าหา r ที่ทำให้ฟังก์ชันเป็น0ก็คือ2อันนี้เท่ากันถูกไหมงั้นเราผ่อนจ่าย60เดือนแล้วพอดีเลยได้คืนเงินต้นเท่าเงินต้นงั้นฟังก์ชันของเรานี้แล้วก็ต้องไปหา fr ก็ต้องดิฟเอาก็ไปดิฟตามในไส้ในเอาไปอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ไปตั้ง recursiongั้นสิ่งที่เราจะได้ก็คื อต้องกลับไปถ้าผมลืมกลับช่วยบอกด้วยนะบางทีสอนเพลินแล้วมันลืม อันนี้ก็คือที่ผมทำให้ดูนะฮะงั้นหา prime ก็ต้องกระจายเข้าไปมีอะไรยากดิฟไอ้นี่ r มันอยู่ข้างในมันต้องได้ติดลบแล้วก็เป็น61ใช่ไหมฮะแล้วก็ดิฟไส้ในซึ่งก็ได้1
ส่วนไอ้ลบหมื่น r ดิฟแล้วก็เหลือ 10,000 นะครับงั้นสูตร recursion ของเรานิวตันแรปสันก็จะเป็นแบบนี้เริ่มต้นใช้ 0.1 งานเรทก็ควรจะเป็นประมาณ 0. จุดกว่าๆใช่ไหมฮะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้สุดท้าย iteration absolute error ได้ประมาณ0ก็จะได้ค่าเรทประมาณ 0.014 ซึ่งก็คือ 1.4% งั้นสังเกตว่าเราเอาไปใช้กับการแก้ปัญหาโจทย์ได้หลายลักษณะเลยนะฮะไอเนี้ยไม่ใช่แค่ว่าแก้แบบคณิตศาสตร์ได้อย่างเดียวซึ่งเดี๋ยวในตอนทำ tutorial ก็จะมีโจทย์ลักษณะต่างๆมาให้เราแก้โดยใช้เทคนิคนี้นะครับจบแล้วต้องขึ้นบทถัดไปเลยนะฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็คือเรื่องของODE ODE ก็คือสมการอนุพันธ์แบบ ordinary นะครับก็คือสมการที่มีนิยามของมันเราตอนนี้เปลี่ยนโหมดแล้วนะกลับมาเรื่อง differential equation นะฮะสมการอนุพันธ์ซึ่งในทางวิศวกรรมใช้มากใครเรียนวิศวกรรมแล้วไม่รู้ใช้ดิฟไม่เป็นหรือไม่รู้จักสมการหรือแก้ปัญหาสมการอนุพันธ์ไม่ได้นี่จบเลยนะฮะเป็นเรื่องเชิงวิศวกรรมล้วนๆเลยนะสมการ ODE ก็คือสมการที่มันมีตัวแปรต้นตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามตัวแปรไม่อิสระอย่างละตัวนะครับมันจะเอาไว้เรียกให้ต่างกันออกไปกับpartial differential equation หรือสมการที่มันมีตัวแปรต้นมากกว่า1ตัวอย่างเช่นดิฟวาดิฟฟังก์ชันเทียบกับ x เทียบกับ y อย่างเงี้ยมี x กับ y ซึ่งอันนั้นเป็น partial differential equation ไม่ได้เรียนนะเทอมนี้ไม่มีจะเราจะไปเรียนใน appmath 2มั้งของอาจารย์ประพันธ์นะครับงั้น ordinary ก็คือ1ต่อ1มี x 1ตัว y 1ตัวประมาณนั้นนะครับนิยามเราควรต้องรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับสมการอนุพันธ์ก็คือมันมีออเดอร์ภาษาไทยเขาเรียกจดมาออเดอร์ก็คืออันดับนะฮะอันดับกับดีกรีก็คือขีดระดับขั้นไม่ต้องจำภาษาไทยก็ได้นะเรียกแล้วเดี๋ยวงงว่าหมายถึงอะไรก็คือมีออเดอร์กับดีกรีออเดอร์ก็คืออนุพันธ์อันดับสูงสุดในสมการเช่นสมการอนุพันธ์มีตัวอย่างให้สมการอนุพันธ์ก็คือมันจะต้องมี first derivative ของฟังก์ชันอยู่ในสมการด้วยถ้ามันสูงสุดอันดับสูงสุดเป็นอันดับ1ออเดอร์ของสมการก็จะเป็นออเดอร์1นะฮะแต่ถ้าอันดับสูงสุดเป็นอันดับ2ออเดอร์ก็คือออเดอร์2เรียกตามอันดับสูงสุดของอนุพันธ์ในสมการถ้ามันมีปนกันมีทั้ง1 2 อยู่ด้วยกันเราก็ต้องดูอันที่สูงสุดใช่ไหมฮะสมมติว่าพอดีอันนี้ตัวอย่างมันง่ายไปหน่อยมันมีอย่างละ1สมมติว่าในสมการของผมมี y double prime บวก y prime เท่ากับ1สมมติอันนี้สมการนี้ออเดอร์อะไรฮะออเดอร์2ถูกไหมก็คืออันดับสูงสุดของอนุพันธ์ในสมการถ้ามันปนกันได้นะคือODE ไม่ได้แปลว่ามีแค่อันดับ1อย่างเดียวนะมีอันดับสูงกว่านั้นได้เพียงแต่ XY เป็นฟังก์ชันของ X ตัวเดียวไม่มีตัวแปรต้นอย่างอื่นนะฮะแค่นั้นงั้นอันดีกรีหรือระดับขั้นดีกรีคือกำลังเลขกำลังอย่างเช่น x ยกกำลัง2 y ยกกำลัง3อย่างเงี้ยไอตัวเลขกำลังตัวนั้นน่ะเรียกว่าเป็นดีกรีดีกรีในที่นี้หมายถึงอันดับกำลังสูงสุดของอันดับสูงสุดก็คืออันดับคืออันดับของอนุพันธ์ใช่มั้ยมันมี y double prime และไอ้ y double prime เนี่ยยกกำลังเท่าไหร่ถ้าไม่ยกกำลังเลยกำลังเป็น1งั้นออเดอร์ก็จะเป็น2ดีกรีก็จะเป็น1อย่างนี้เป็นต้นอย่างเงี้ยฮะออเดอร์ก็จะเป็น1ดีกรี1นะเพราะว่าอันดับสูงสุดก็คือ1แล้วก็กำลังสูงสุดของไอ้ตัวนั้นน่ะมันเป็นกำลัง1งั้นอันนี้ออเดอร์1กำลัง1ออเดอร์1ด
ีกรี1อันนี้ออเดอร์2ดีกรี1อันนี้ออเดอร์3ดีกรี1ออเดอร์4ดีกรี1หมดเลยนะฮะเมื่อไหร่จะเป็นดีกรี2อย่างเงี้ยอันนี้ดีกรี1ถ้าผมเขียนอย่างงี้อย่างเงี้ยฮะสมมุตินะอย่างงี้ออเดอร์2ดีกรี2ไอ้นี่3สูงกว่า2ก็จริงแต่อนุพันธ์มันไม่ใช่อนุพันธ์อันดับสูงสุดถูกไหมเราดูอนุพันธ์อันดับสูงสุดเป็นหลักงั้นออเดอร์สูงสุดของอนุพันธ์อันดับสูงสุดแต่ผมมีข้อแม้นะฮะข้อแม้คืออะไรฮะเมื่อ only if เห็นไหมฮะ only if ก็คือเมื่อ all derivative เป็นจำนวนเต็มบวกทั้งหมดเท่านั้นเราถ้ายังไม่ใช่เราก็ต้องแปลงเป็นจำนวนเต็มบวกทั้งหมดผมสมมติว่าผมยกตัวอย่างดูเหมือนจะง่ายนะผมยกตัวอย่างฟังก์ชันนี้ y double prime ของผมเท่ากับฟังก์ชันของ x คูณกับ1บวก y prime ทั้งหมดยกกำลัง3ส่วน2อันนี้ฟังก์ชันออเดอร์อะไรดีกรีอะไรฮะดูเผินๆจะเหมือนเป็นออเดอร์2ดีกรี1ถูกไหมเพราะว่าอนุพันธ์อันดับ2เป็นออเดอร์อันดับสูงสุดแล้วก็กำลังของมันเป็นกำลัง1แต่ไม่ใช่เพราะว่ามันมีอินทิเจอร์ตรงนี้ไม่เป็นจำนวนเต็มบวกด้วยทำให้มันเป็นจำนวนเต็มบวกทำไงฮะตรงนี้มันไม่ใช่จำนวนเต็มเราก็ต้องยกกำลัง2ทั้ง2ข้างของสมการถูกไหมก็จะได้เป็นฟังก์ชันนี้คืออะไรไม่รู้นะตรงนี้อาจจะเป็น x บวก1หรืออะไรก็ได้เป็นฟังก์ชันของ x นั่นแหละถูกเปล่าเราต้องยกกำลัง2ทั้ง2ข้างของสมการงั้นสมการนี้ดีกรี2ออเดอร์ออเดอร์2ดีกรี2นะนะฮะอย่าลืมนะอย่างนี้ดูพิจารณาเฉยๆไม่พอนะต้องมองซะก่อนนะว่าไอ้กำลังของอนุพันธ์ทุกตัวต้องเป็นจำนวนเต็มบวกเสมอนะครับงั้นอันนี้ผมเขียนไปด้วยออเดอร์2ดีกรี2กลับมาที่นี่นะฮะการแก้พอมีสมการอนุพันธ์เดี๋ยวตอนเทอมหลังมิดเทอมอ่ะเราจะเรียนวิธีฟอร์มูเลตสมการเราอ่านโจทย์ทางวิศวกรรมเคมีซึ่งโจทย์ก็มีเพียบเลยให้หาโฟลว์ให้นู่นให้นี่เราต้องฟอร์มูเลตก็คือทำให้มันเป็นสมการอนุพันธ์ออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะโซฟด้วยวิธีที่เราเรียนก่อนมิดเทอมคอร์สดีไซน์ไว้อย่างนั้นนะฮะแต่ไอ้สมการในชีวิตจริงมันไม่ยากนักหรอกงั้นส่วนใหญ่ปัญหาทางวิศวกรรมเคมีมันจะเป็นพวกสมการอย่างเงี้ย ordinary แล้วก็มีกำลังเป็นออเดอร์1ดีกรี1อย่างเงี้ยนะฮะงั้นการหาคำตอบของสมการอนุพันธ์คำตอบมันจะมี2ส่วนซึ่งอันนี้เราเรียนมาแล้วนะใน DBQA นะครับคำตอบก็คือจะมีมี2แบบก็คือคำตอบแบบทั่วไปผลเฉลยทั่วไปกับผลเฉลยเฉพาะผลเฉลยทั่วไปก็คือ YC นะฮะที่เรารู้จักกันไอ้ complementary กับผลเฉลยเฉพาะก็คือ YP หรือ particular solution อย่างสมมุติผมมีสมการอนุพันธ์เป็น y prime หรืออนุพันธ์ของ y ของฟังก์ชัน x เท่ากับ 2x ผลเฉลยของมันเป็นอะไรได้บ้างฮะเป็น y งั้นผมมี y prime เท่ากับ 2xเนี่ยสมการเป็นแบบนี้ผลเฉลยของมัน y ก็เท่ากับ x กำลัง2บวก c ไม่ถ้าไม่มีบวก c แปลว่า c เป็น0อันนี้ผิดนะมันต้องมี c ไปด้วยนั้นมันไม่ใช่มีแค่คำตอบเดียวอ่ะมันมีแบบนี้ถ้าเป็น0c เป็น0ก็คือตัดกับ a ที่จุดนี้เลยใช่ไหมนั้นคำตอบมันมีได้เป็นร้อยเลยนะฮะ
ก็คือหมดทั้งซีรีส์นี้แหละเพราะเวลาดิฟเสร็จซีมันหายไปนั้นผลเฉลยมันจะต้องมีพาร์ทนี้ติดมาด้วยผมอาจจะบอกว่า x กำลัง2ลบ2อันนี้ก็คือคำตอบเหมือนกันก็ถูก x กำลัง2บวก5นี่ก็ถูกเหมือนกันพวกนี้เป็นคำตอบของสมการนี้หมดเลยนะฮะงั้นเราตอบอันใดอันหนึ่งไม่ได้จะบอกว่า x กำลัง2เฉยๆก็ถูกแต่ไม่ใช่ทั้งหมดงั้นมันจะต้องมีบวก c เข้ามาด้วยเมื่อไรที่โจทย์ให้ initial condition หรือ boundary condition มาด้วยก็คือเงื่อนไขเริ่มต้นกับเงื่อนไขขอบเขตเช่นบอกว่า y 0เท่ากับ2ดังนั้นแหละคำตอบมีได้แบบเดียวก็คือเมื่อไรที่สมการตั้งต้นเป็นแบบนี้นะฮะคำตอบมีได้แบบเดียวก็คือ y เท่ากับ x กำลัง2บวก2ถูกไหมพวกนี้ได้มั้ยไม่ได้พวกนี้ได้มั้ยฮะไม่ได้ผิดหมดเลยนะฮะงั้นอันนี้ก็คือ particular solution จะเกิดขึ้นก็แต่เมื่อเขาใส่เงื่อนไขมาให้เราแทนค่าแล้วเราหา c ออกมาได้งั้นคำตอบมี2แบบนะฮะเป็น particular แล้วแต่ว่าเขามีเงื่อนไขมาให้หรือเปล่านะครับบางครั้งในวิศวกรรมอ่ะเรารู้เงื่อนไขบางครั้งเราก็ไม่รู้เงื่อนไขนั้นถ้าไม่รู้เงื่อนไขหรือเราอยากให้สถานการณ์เราเป็นแบบทั่วไปก็ติดเทอมที่มันเป็น C เอาไว้นะฮะเรากำลังจะเอาความรู้จากที่เราเรียนใน DBQA ไปใช้จริงแล้วนะงั้นเราต้องมี common sense ของ engineer หน่อยว่าเมื่อไรที่ต้องใช้แบบไหนนะฮะอย่างที่ผมยกตัวอย่างงั้นparticular ก็คือมีเงื่อนไขมาให้งั้นสมการมันได้คำตอบเดียวหรืออยู่คำตอบเดียวเลยนะครับในบทนี้ทั้งหมดนะฮะจะดีลเกี่ยวกับสมการ ODE ที่ออเดอร์เท่ากับ1แล้วก็ดีกรีเท่ากับ1ตอนนี้เรารู้แล้วว่าออเดอร์คืออะไรดีกรีคืออะไรงั้นบทนี้นะฮะยังไม่พูดถึงบทถัดไปนะบทนี้คือออเดอร์1เท่านั้นแล้วก็ดีกรี1เท่านั้นซึ่งง่ายเป็นสมการที่ดีลด้วยบ่อยแล้วโจทย์ผมมองผมตามความคิดผมนะปัญหาทางเอนจิเนียร์มันไม่ควรจะฟอร์มูเลตออกมาเป็นสมการที่แบบดิฟเยอะแยะอะไรขนาดนั้นงั้นพวกเราจะดีลกับพวกนี้บ่อยคนพวกก็เลยหาพวกคำตอบที่มันเป็นคำตอบในรูปแบบผลเฉลยสมบูรณ์เรียกอะไรผลเฉลยสำเร็จรูปเอาไว้เลยนะฮะเพราะพวกนี้มันแก้บ่อยมันตั้งฟอร์มูลเลตแล้วมันได้สมการตกรูปแบบพวกนี้นั้นเพื่อความง่ายเราก็จะหาผลเฉลยสำเร็จรูปเอาไว้ให้เราเลยซึ่งเราจะเรียนทั้งหมดอยู่ 5-6 แบบนะครับตามนี้ direct integration อะไรต่ออะไรเดี๋ยววันนี้คงเรียนได้แค่2แบบแรกนะฮะซึ่งง่ายมากแล้ว5แบบที่เหลือเราจะไปเรียนกันในวันศุกร์เราจะไปเรียนเดี๋ยววันอังคารหน้าวันอังคารที่9เราทำโจทย์ของเรื่องรากสมการกับไอ้นี่นะฮะแล้ว12ไม่มีเรียนเป็นวันหยุด16เนี่ยเปิดขึ้นมาเราเรียนเลคเชอร์กันในวิชาชั่วโมงทิวทอเรียลก่อนชั่วโมงนึงนะแล้วทำโจทย์ต่องั้นรูปเวลาเราเขียน general form ของสมการที่ degree 1 อะไรอ่ะ order 1 degree 1นะฮะเราสามารถจัดให้อยู่ในรูปแบบนี้ได้โดยที่ m ก็คือฟังก์ชันของ x กับ y นะฮะ dx n ก็เป็นฟังก์ชันของ x กับ y เหมือนกันแล้วก็คูณกับ dy เท่ากับ0 n กับ m ต้องไม่มีอนุพันธ์อยู่ในนี้แล้วนะมันต้องเป็นฟังก์ชันสุดท้ายเลยฟังก์ชันของ x กับ y ล้วนๆจะมี y prime ติดมาไม่ได้นะฮะถ้าเขียนรูปแบบแบบนี้มันต้องเป็นฟังก์ชันของ x หรือ y อาจจะมี x อย่างเดียว y อย่างเดียวอย่างนี้ได้หรือเป็นค่าคงที่ก็ได้ถูกไหมอาจจะเป็น1เฉยๆหรือเป็น2อย่างเงี้ยได้หรือเป็น x ไม่มี y เลยได้ y ไม่มี x เลยได้คูณกับ dxแล้วก็ลักษณะเดียวกันคูณกับ dy บวกกันแล้วเท่ากับ0หรือจะย้ายข้างยังไงก็ได้นะซึ่งเดี๋ยวมันจะมีรูปแบบของมันให้ดูต่อๆไปนั้น general form ของ ODE ที่มี order 1กับ degree 1จัดให้มันอยู่เขียนให้อยู่ในรูปแบบนี้ได้นะครับอันนี้คือสมการรูปแบบทั่วไป general form จะใช้วิธี direct integral equation อันนี้เป็นการแก้สมการแล้วนะแก้สมการด้วยวิธี direct integral สมการต้องจัดให้อยู่ในรูปนี้ได้ก็คือ dy หา dx เท่ากับฟังก์ชันของ x หรือต้องจัดให้อยู่ในรูปนี้งั้นหน้า dy ต้องเป็น1เท่านั้นนะฮะแล้วก็หน้า dx
เป็นฟังก์ชันของ x อย่างเดียวจากรูปแบบนี้เมื่อกี้ผมบอกว่า x m เป็น x ก็ได้เป็นฟังก์ชันของ y ก็ได้บวกลบแล้วก็ n ก็เหมือนกันแต่ถ้าจะโซฟด้วยวิธีนี้นะฮะ direct integral งั้นหน้าของ x หน้าของ dx ต้องเป็นฟังก์ชันของ x อย่างเดียวหน้าของ dy ต้องไม่มีอะไรเลยนะฮะต้องเป็น1เท่านั้นเป็นลบ1ได้ไหมก็น่าจะได้เนาะลบ1ก็เอา1คูณตลอดเอาลบคูณตลอดได้งั้นหน้าของ dy ต้องเป็น1เท่านั้นนะฮะเป็นไม่มี x ไม่มีฟังก์ชันอะไรเลยถึงจะจับได้แล้วเราก็จัดรูปสมการเป็นไอ้นี่ได้จากอันนี้นะฮะก็จัดมาเป็นแบบนี้แล้วเราก็ดิฟเอ้ยเราก็อินทิเกรตปกติโดยตรงออกมายกตัวอย่างเช่นฟังก์ชัน ODE เราเป็นแบบนี้ dy prime เท่ากับไอ้นี่คือฟังก์ชันของ x อย่างเดียวเห็นไหมฮะอันนี้เป็นฟังก์ชันไม่มี y ติดมาเลยงั้นเราใช้วิธีอินทิเกรตโดยตรงไปเลยได้งั้นก็ได้ผลเฉลยออกมาอันนี้ต้องใช้ความรู้DB Quay เข้ามาช่วยเต็มๆเลยนะฮะอินทิเกรต e กำลัง 3x ได้เท่านี้ได้ตัวเดิมหารด้วย3แล้วก็อินทิเกรต1ส่วน x ได้ล็อก natural log ของ x ใส่ใน absolute ด้วยนะเอาเฉพาะค่าบวกมานะ absolute อย่าหายไปนะงั้นแล้วก็ต้องบวก c เข้าไปด้วยเพราะเขาไม่ได้ให้เงื่อนไขมาให้อันนี้ผ่านไปวิธีแรกจบแล้วนะฮะง่ายนะงั้นวิธีที่2คือ separable ก็คือรูปแบบทั่วไปที่จะโซฟด้วยวิธีนี้ได้ m ต้องเป็นฟังก์ชันของ x อย่างเดียวหน้า dx นะฮะไอ้นี่ให้เรียกให้แทนเฉยๆแบบในรูปทั่วไปอ่ะm คือฟังก์ชันที่อยู่หน้า dx เขียนเป็นแบบนี้เลยนะ n ก็เป็นฟังก์ชันที่อยู่หน้า dy เพราะเดี๋ยวในวิธีต่างๆมันจะมีเงื่อนไขของ m กับ n ต่างกันงั้นเราจะรู้ว่าm คืออะไรก็ได้ที่อยู่ในหน้า dx n ก็คืออะไรก็ได้ที่อยู่หน้า dy โดยที่จัดรูปแล้วต้องอยู่ในรูปนี้ด้วยนะบวกกันแล้วเท่ากับ0นะฝั่งนี้ไม่เท่ากับ0ไม่ได้นะฮะความหมายไม่เหมือนกันนะต้องจัดแล้วได้รูปนี้เท่านั้นนะครับงั้นเนี่ยถ้าพิเศษก็คือ m เป็นฟังก์ชันของ x อย่างเดียวn เป็นฟังก์ชันของ y อย่างเดียวมัน separate ได้เห็นไหมฮะตั้งตามชื่อเลยก็คือ separable ดังนั้น solution ก็จะเป็นอินทิเกรตแยกกันอินทิเกรตฝั่ง x อินทิเกรตฝั่ง y จับเท่ากับ c ตรงนี้ต้องเป็น0นะเป็น1ได้ไหมฮะไม่ได้นะเป็น1ใช้วิธีนี้ไม่ได้เลยนะต้องเป็น0เท่านั้นนะครับก็จะได้ผลเฉลยออกมาเป็นแบบนี้ดูอะไรอ่ะตัวอย่างนะครับอันนี้เป็น dx by dy dy by dx เท่ากับ y คูณกับ sin ของ x งั้นเราจัดรูปได้เป็น1ส่วน y dy ลบ sin x dx เห็นไหมฮะหน้า dy มีแต่ฟังก์ชันของ y อย่างเดียวหน้า dx มีแต่ฟังก์ชันของ x อย่างเดียวสลับกันก็ไม่ได้นะหน้า dy เป็นฟังก์ชันของ x ได้ไหมไม่ได้ก็ต้องย้ายสมมติว่าต้องรีพูดสมมติว่ามันเป็น1ส่วน x dy ลบ sin y dx อย่างนี้ได้ไหมฮะตอนแรกยังไม่ได้แต่ว่าเราย้ายข้างได้มันก็จะกลายเป็นอะไรล่ะสมมติว่ามันย้ายข้างก่อนมันก็จะเป็น sin y dx นะฮะมันก็เราย้ายข้างกันมันก็จะเป็น1ส่วน sin y dy เท่ากับ x dx อันนี้กลายเป็น separable แล้วได้นะฮะงั้นถ้ามันจับให้มันอยู่ในรูปนี้ได้ก็ใช้ separable ได้งั้นผลเฉลยของมันก็ตรงไปตรงมาแยกอินทิเกรตเลยอินทิเกรต1ส่วน y dy กับอินทิเกรตลบ sin x dx งั้นก็ได้คำตอบออกมาแบบนี้ก็ตอบแบบนี้เลยนะฮะไม่ได้ให้ค่าไอ initial condition มาให้งั้นก็ติด c เอาไว้หรืออีกตัวอย่างนึงใช้ separable ได้แต่ต้องจัดรูปนิดนึงอันนี้เป็นเทคนิคนะฮะเช่นแบบเนี้ยมันมี x กับ y อยู่หน้า dx กับ x อยู่หน้า dy งั้นถ้าเราแทนค่า u เป็นฟังก์ชันใหม่นะฮะเข้าไปให้ u เท่ากับ xy แล้วจัดรูปงั้น du u เป็นฟังก์ชันของ x กับ y นะฮะ
du ก็ต้องดิฟเทียบy dy x dy กับ y dx แล้วเราก็ลองจับรูปดูฟังก์ชันมันก็จะมาอยู่ในรูปของจัดแทน y แทน y เป็น u เข้าไปงั้นฟังก์ชันมันจะเหลือแต่ u กับ x ซึ่งเราจัดให้อยู่ในรูป separable ได้ก็คือฟังก์ชันของ x อยู่หน้า dx ฟังก์ชันของ u อยู่หน้า du แล้วเราอินทิเกรตแบบ separable จากนั้นเราแทนกลับให้ u เท่ากับ xy ตามที่ตั้งไว้เราก็จะได้คำตอบออกมานะงั้น separable อาจจะยังไม่ separateRabo สักทีเดียวเราต้องจับรูปซะก่อนโดยใช้เทคนิคการแทนค่าแบบนี้เข้ามาช่วยซึ่งในทิวทอเรียลก็จะมีโจทย์แบบนี้ให้ทำนั้นมองบางทีเผินๆมันยังไม่รู้ว่าจะใช้วิธีอะไรเราก็ต้องลองนึกดูดีๆนะมันแทนค่าฟังก์ชันอื่นแล้วทำให้มันทำsimplify ลงได้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยววันที่9นะฮะอังคารทิวทอเรียลก็จะทำโจทย์เรื่องนี้กันนะครับจบแค่นี้ก่อน separate เดี๋ยว exact ประเด็นครั้งถัดไปใครมีคำถามไหมครับผมไอ้นี่หน่อยสิพวกเราเดี๋ยวนะคนที่จะทำแล็บแล็บยูนิตแล็บ8วันพฤหัสกับผมอะนัดดนัยใช่ไหมฮะใช่ป่ะนัดดนัยปิ่นสุดาศักดิ์สิทธิ์สระสิทธิ์เราจะทำแล็บแล็บ8ก็คือแล็บฮิปปัมกับรีฟิกเรชันวันพฤหัสหน้าเราเข้าไปดูในแบล็คบอร์ดนะฮะก็จะเห็นในที่ผมแปะเอาไว้เขียนๆแปะแต่ว่าผมยังไม่ได้แปะวิดีโอผมเองเพราะยังไม่ได้อัด งั้นเราต้องนัดคุยก็คือเราเจอกันผ่านซูมอันนี้ก่อนเดี๋ยววิดีโอเนี่ยผมจะอัดวันเสาร์เนี่ยงั้นกลุ่มถัดๆไปจะไม่มีปัญหาละเราดูวิดีโอเพราะว่าวันทำแล็บนี่คือวันที่เราเอาผลมาคุยกับผมแล้วนะถ้าไม่คุยกันก่อนเราไม่รู้จะทำอะไรนะฮะแล็บผมเป็นแบบนั้นนะทุกคนณัฐศักดิ์เอ้ยณัฐดนัยปิ่นสุดาศักดิ์สิทธิ์สรสิทธิ์อยู่ปะอยู่ไหมครับอยู่ค่ะเรานัดกันนะฮะภายในวันนี้หรือคือเราจะต้องมาคุยผลกับผมแล้ววันพฤหัสหน้างั้นนัดเลยฮะว่าจะมาคุยคือผมจะต้องพูดทฤษฎีให้ฟังเพราะยังไม่ได้อัดวิดีโอเดี๋ยวเราค่อยนัดผมอีกทีนะจะวันนี้หรือพรุ่งนี้หรืออะไรอย่างนี้ฮะก็นัดมาใช้เวลาไม่นานครับหรือถ้าจะไม่นัดก็เดี๋ยวรอวันเสาร์ผมว่าวันเสาร์ผมจะอัดวิดีโอก็ถ้าคิดว่ารอได้ทำทันก็รอก็ได้ไม่ต้องคุยกันนะครับโอเคนะครับงั้นสำหรับคนอื่นเจอกันอีกทีวันอังคารหน้าครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ อาจารย์คะเดี๋ยวกลุ่มหนูขอปรึกษากันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะเมลไปหาอาจารย์ค่ะได้ก็ถ้าจะรอก็กับวันเสาร์คือมันยุ่งมากเลยอาทิตย์นี้แล้วบ้านมันไม่ได้มันนั่นน่ะผมต้องไปอัดที่มหาลัยก็นั่นฮะโอเคค่ะแล้วก็คืออย่างนี้เดี๋ยวมันจะมี2วิดีโอที่ผมพูดเป็นทฤษฎีกับที่พี่ TA ของ TA เนี่ยผมแปะไว้แล้วนะฮะเป็นคลิปเขาจะอธิบายวิธีทดลองแล้วเดี๋ยวผมจะให้ผลการทดลองไปเลยเราจะได้รู้ว่าผลการทดลองมันคืออะไรไม่งั้นได้แต่ผลโดยไม่ดูคลิปของพี่เขาเราจะไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรเพราะผมไม่ได้พูดถึงการทดลองผมพูดถึงแต่ทฤษฎีนะฮะแล้วก็เราก็ไป develop คำนวณพวกค่าประสิทธิภาพแล้วมาคุยกับผมวันทำแล็บโอเคค่ะครับค่ะขอบคุณค่ะปิดแล้วนะ